สวัสดีครับพบกับบีเป็นชาแนลต่อนะครับวันนี้มีบทความเกี่ยวกับทักษะในการสื่อสารที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำได้ดีขึ้นมาบอกกันนะครับ 1. รู้จักตัวเองการติดต่อสื่อสารที่ดีควรเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อสื่อสารกับคนอื่นสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องรู้จักและสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนคุณไม่ควรเผยอารมณ์แย่ๆของคุณให้คนอื่นได้เห็นเพราะเขาเหล่านั้นจะตัดสินได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนลังเลและไม่ค่อยมีความมั่นใจ 2. รู้จักและเข้าใจผู้ฟังการสื่อสารที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักและเข้าใจผู้ฟังรู้ว่าวิธีไหนที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่เราพูดรู้ว่าผู้ฟังเขาสนใจอะไรรวมไปถึงการดูแลใจใส่และการสร้างความไว้ใจให้ผู้ฟังด้วยทักษะนี้จะทำให้คุณสามารถซื้อใจพวกเขาได้อยู่หมัดสิ่งเหล่านี้แหละจะช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณและผู้ฟังให้ดำเนินได้ในระยะยาว 3. พูดตรงประเด็นชัดเจนและเจาะจงการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนนั้นสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในสิ่งที่คุณกำลังขอได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าคุณอธิบายสิ่งต่างๆไว้ชัดเจนและไม่คลุมเครือแล้วก็นับเป็นสิ่งที่ดีกว่าการทิ้งให้ผู้ฟังรู้สึกสงสัยหรือเข้าใจผิดไปได้และเมื่อใดก็ตามที่มีใครสักคนขอความคิดเห็นจากคุณควรเน้นการให้คำแนะนำด้วยวิธีง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริง 4. ให้ความสำคัญกับภาษากายและสีหน้าท่าทางเมื่อใดที่คุณกำลังพูดอยู่กับคนอื่นโปรดระมัดระวังภาษากายของคุณและหมั่นสังเกตภาษากายของผู้ฟังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสำคัญกับภาษากายของคุณว่ามันสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณดูผู้พูดที่มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังช่วยให้มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยและ 5. ฟังมากกว่าพูดอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญจะกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างและเที่ยงตรงภายในองค์กรก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อมีใครสักคนกำลังพูดกับคุณอยู่นั้นจงตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดให้ดีถามคำถามไปบ้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจของคุณพร้อมทั้งเปิดรับฟังในสิ่งต่างๆให้มากและไม่แสดงท่าทีปฏิเสธแม้ว่าคุณไม่เห็นด้วยก็ตามนี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยให้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและยังสร้างความเข้าใจระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีขอบคุณข้อมูลจาก www.samlet.com ขอบคุณครับ